ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการทําพื้นหลังหรือว่าปกเองนะครับให้กดมาเข้าโปรแกรม Photoshop นะครับเข้ามาที่คอนโทรลนิวครับคอนโทรลนิวหรือว่าไฟล์แล้วก็นิวนะครับมันนี่ครับตั้งตามค่านี่นะครับให้เลือกด้านหลังการเป็นพิกเซลนะครับทุกอย่างเลยพิกเซลนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาครับก็จะได้พื้นหลังขนาดนี้นะครับก็จะทำเป็นปกได้ไม่ได้ปิดก็เลือกภาษานะครับแต่จะเอาเนี่ยนะครับไอ้สัตว์นี่นะครับก็ไอตัวรบกวนมันเล่นฮอนอยู่นะครับไม่เป็นไรแบนแม่งเดี๋ยวนี้ไปเสียงก่อนโอเคครับเราก็จะถ่ายของเราต่อผ่านเป็นนาทีแม่งไม่ได้ก็ผมจะใช้ไอ้ตัวนี้หารถที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้อ้าวค้างเหรอเฮ้ยไปอ๋อมาแล้วกับอันนี้ก็จะทำเพื่อนหลังโอ้ตัวมันเหมือนก็ใหญ่ไปนะก็ปรับตัวเล็กลง12นะโอเคแล้วก็ก็เปลี่ยนสีนะครับผมขอเลือกเป็นสีขาวก็แล้วกันเอ้ยซื้อสีแดงดีกว่าสีเนี้ยสองปรับให้120โอเคพอดีเป๊ะเลยโอเคเราก็ได้สกินเสื้อทำไปทำเสื้อก็ได้ครับแต่ผมเอาจะเอาไปทำปกไอ้ท่านกดมันที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับให้เลือกตรงนี้เป็น JPEG นะครับอันนี้นะครับ JPEG แล้วก็เขียนว่าปกจะเซฟไปที่ท็อปนะง่ายกว่ากดโอเคไปเลยตอนนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับนี่เดี๋ยวออกมานี่ครับก็จะ